การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนอาจารย์คงกับผีกระสือเช็ดปากพี่ตังกวามาแล้วค่ะขออนุญาตน้องมิวใช้บ้านหลังนี้ในการประกอบฉากหน่อยนะคะสำหรับใครที่สงสัยว่ากระสือเช็ดปากคืออะไรเป็นความเชื่อนะคะว่าถ้าหากตากผ้าตอนกลางคืนเมื่อกระสือออกไปหากินก็จะแวะมาเช็ดปากที่ผ้านั้นๆแน่นอนก็จะมีรอยเปื้อนอยู่บนผ้าชิ้นนั้นนะคะและหากนำผ้าไปต้มกระสือตนนั้นก็จะปวดแสบปวดร้อนปากค่ะไม่นะจะเที่ยงคืนแล้วฉันต้องรีบกลับแล้วสิแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นซินเดอเรลล่านะเพราะว่าที่จริงแล้วฉันเป็นกระสือนะสิพอถึงเวลานี้ทีไรก็อยากถอดหัวทุกทีเลยรีบถอดแล้วรีบกลับมาทำงานต่อก็แล้วกันเฮ้ยเป็นกระสือยุคนี้ลำบากจริงว่าแต่แถวเนี้ยมีอะไรให้กินบ้างไหมนะว้าวฉันได้กลิ่นแล้วอาหารอันโอชะต้องแบบนี้สิเพิ่งจะมีคนทิ้งระเบิดเอาไว้สดๆใหม่ๆเลยอ้าวนี่ไอ้ชัยเข้าห้องน้ำน่ะไม่ได้กดชักโครกอีกตามเคยใช่ไหมเออว่ะสงสัยจะลืมน่ะไอ้คนนิสัยเสียพูดก็พูดเถอะมีสิ่งหนึ่งร้ายแรงกว่าระเบิดปรมาณูอันตรายมากเมื่อวานข้าเจอมาอะไรหรอวะเพื่อนก็ลิปสติกนะสิวะเห็นเป็นแท่งเล็กๆแบบนั้นถ้าร้อยมาติดเสื้อนะแล้วกลับบ้านไปจองวัดได้เลยเฮ้ยยุคเนี้ยกระสืออย่างเราถ้าไม่ทันระวังตัวก็กลายเป็นข่าวในทีวีอีกแล้วนี่มีบ้านหลังไหนตากผ้าตอนกลางคืนบ้างเนี่ยฉันจะได้แวะไปเช็ดปากสักหน่อยนี่ไงต้องออกมาชานเมืองหน่อยถึงจะเจอแฮะนี่นี่เช็ดเข้าไปจะกลับไปเช็ดที่บ้านก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ฟิลนี่คุณชัยลุกมาเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วมาตอบฉันทีว่าที่เสื้อคุณเนี่ยมันคืออะไรเออที่รักจ๊ะผมไม่รู้เรื่องใจเย็นก่อนไม่รู้เรื่องคุณแอบไปเที่ยวมาใช่ไหมแล้วก็เอาเสื้อมาแขวนอำพรางไว้ที่ราวตากผ้าเดี๋ยวสิที่รักความเชื่อแถวบ้านผมบอกคุณแล้วว่าอย่าตากผ้าตอนกลางคืนอาจจะเป็นกระสือมาเช็ดปากก็ได้อ๋อกระสือเช็ดปากงั้นเหรอลิปสติกเมเบอรีนเนี่ยนะเออเดี๋ยวจ้ากระสือยุคนี้เขาอาจจะทำงานอีเวนต์อะไรแบบเนี้ยเหรอแถเก่งนักนะมานี่เลยเอาเจ้าจิ๋วออกกำลังกายไปอย่าอู้ทราบแล้วครับอาจารย์คงเช้าๆแบบเนี้ยต้องมาออกกำลังกายทุกวันเพื่อร่างกายที่แข็งแรงจะได้มีแรงเอาไว้วิ่งไล่ตามผีสาวๆสินะครับรู้ดีจังนะอาจารย์คงช่วยผมด้วยเอ้าสวัสดีครับมีปัญหาอะไรผีไล่ตามหรือไงถึงวิ่งกระหืดกระหอบมาน่ากลัวกว่าผีซะอีกครับไม่ใช่ผีไล่ตามแต่เป็นเมียไล่ตามโอ้ยเรื่องครอบครัวไปจัดการกันเองเถอะครับไม่ได้หรอกครับงานเนี้ยอาจารย์คงเป็นความหวังของหมู่บ้านผมอาจารย์คงต้องไปยืนยันว่ารอยนั่นเป็นรอยกระสือเช็ดปากอ๋อเข้าใจละแสดงว่ามีรอยบางอย่างอยู่บนผ้าที่ตากเอาไว้ตอนกลางคืนสินะครับใช่แล้วครับแล้วกระสือยุคเนี้ยดันทาลิปสติกซะด้วยสิ เป็นอย่างนี้นี่เองนะอาจารย์คงผมรู้ทันนะนี่อาจารย์คงต่ำกว่า18เขาห้ามเข้านะในนี้น่ะเจ้าจิ๋วต่ำกว่า18ตรงไหนมากันทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยเฮ้ยเอาเถอะว่าแต่แน่ใจนะว่าในนี้มันมีกระสือน่ะนั่นล่ะผู้หญิงคนนั้นที่แอปจับผีของเรามันแจ้งเตือนเอ๊ะพี่สาวคนนั้นเป็นกระสืองั้นเหรอขอโทษนะคะพี่ที่หนูดันมาเดินชนพี่ซะได้อ๋อไม่เป็นไรครับเลิกงานพอดีเดี๋ยวพี่ต้องกลับบ้านแล้วดีนะเนี่ยที่บ้านหลังนี้เขาชอบตากผ้าตอนกลางคืนนั่นไงเห็นหรือยังล่ะครับคุณนายว่านั่นคือผีกระสือมาเช็ดปากจริงๆปกติแล้วต้องต้มผ้าให้ปวดแสบปวดร้อนปากไม่ใช่หรอครับอาจารย์คงแน่นอนเจ้าจิ๋วความจริงต้องทำแบบนั้นแต่ว่าอาจารย์น่ะมีวิธีที่ดีกว่านั้น
แหมความจริงเป็นแบบนี้นี่เองขอโทษนะคะคุณชัยฉันใจร้อนไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกจ้าที่รักต้องน่าทึ่งมากแน่อาจารย์คงจะไปปราบแล้วสวัสดีจ้าเต้ากระสือสวยแล้วมีคนแอบซุ่มดูฉันเหรอเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกจ้าพี่คงน่ะไม่ได้จะเอาผ้าไปต้มหรอกนะแค่จะมาเจรจาบางอย่างเท่านั้นเองหมายความว่าไงมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกับฉันหรอมาถึงฉากนี้ทีไรรู้สึกว่านอนรอดีกว่าเราคุณชัยดูเหมือนอาจารย์ที่คุณเรียกมาจะขลังมากนะคะแหมดูสิกระสือเงียบไปเลยครับอย่างน้อยเขาก็ทำให้เราสองคนเข้าใจกันอ่ะมาค่ะเดี๋ยวฉันถอดเสื้อคลุมไปซักให้เอ๊ะเดี๋ยวนะคุณชัยรอยนี่เฮ้ยแย่แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอย่าบอกนะว่าตอนนั้นโหสวยแล้วไอ้ชัยเอ้ยบอกมามีกระสือที่ไหนมาเช็ดปากที่เสื้อคุณมาไม่มีจ้าที่รักนี่คุณชายกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะที่รักผมบอกคุณแล้วว่าน้องเขาแค่มาชนผมเฉยๆฟังนะคุณชายฉันบอกให้คุณหยุดนี่ต้ากระสือจ๋าจะหนีพี่คงไปไหนอยู่ไม่ได้แล้วแบบเนี้ยฉันไปเช็ดปากที่บ้านก็ได้ต้องห้าสักกี่ห้ากันนะมันเป็นแบบเนี้ยไปซะทุกทีเอาเป็นว่าอย่าตากผ้าตอนกลางคืนก็แล้วกันเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้น่ะเจอกระสือเธออาจจะถูกหลอกแต่ถ้าเจอเราเธออาจจะถูกรักก็ได้ว้าวเฮฮากันไปกับอาจารย์คงค่ะดูเหมือนว่าช่วงนี้เกมมีปัญหาเรื่องการแชร์ ID นะคะไม่รู้ว่าเครื่องคนอื่นเป็นกันบ้างหรือเปล่าที่แน่ๆตอนนี้หมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระของเราก็เริ่มจะกลายเป็นเมืองเลิฟลี่ซากุระแล้วนะคะอย่าลืม Subscribe และกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วมาเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย